ส่วนทางด้านของสำนักวิจัยซูเปอร์โพนะคะได้มีการเผยผลสำรวจความเห็นประชาชนพบว่ามีความพอใจผลงานการทำงานของรัฐบาลคสช.ในเรื่องของการรักษาความสงบของบ้านเมืองมากที่สุดและเห็นอีกว่าคนที่เหมาะสมในการนั่งตำแหน่งนายกรัฐมนตรีสมัยหน้าก็ยังเป็นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาค่ะสำนักวิจัยซูเปอร์โพเปิดเผยผลสำรวจภาคสนามเรื่องเกาะติดเสียงประชาชนที่สุดแห่งปีจากการสำรวจระหว่างวันที่10ถึง29ธันวาคมที่ผ่านมาจำนวนทั้งสิ้น 2,437 ตัวอย่างนะคะพบว่าผลงานของรัฐบาลและคสช.ที่ประชาชนพอใจแห่งปีมากที่สุดร้อยละ39ก็คือการทำบ้านเมืองให้สงบสุขแก้ปัญหาผู้มีอิทธิพลร้อยละ 33.9 รองลงมาคือเรื่องของการแก้ปัญหาค้ามนุษย์และร้อยละ 31.8 เรื่องการจัดระเบียบสังคมร้อยละ 30.9 เรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐขณะที่ถามถึงบุคคลที่เหมาะสมมาเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยในการเลือกตั้งครั้งหน้านะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชายังคงมาเป็นอันดับที่1ถึงร้อยละ 23.7 อันดับที่2คุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธุ์ร้อยละ 16.6อันดับที่3นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะร้อยละ 11.5 อันดับที่4นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจร้อยละ11และร้อยละ 37.2 ระบุว่าเป็นคนอื่นฮะไอ้ที่บอกว่าเป็นคนอื่นนี่เยอะกว่าอันดับที่1อีกนะ แสดงว่าบ้านเมืองอาจจะยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้เพราะว่ารายชื่ออันดับ1ถึง4เนี่ยแต่ละคนนะคะเดี๋ยวต้องดูว่าถ้าเกิดผลออกมาอย่างนี้แม้ว่าพลเอกประยุทธ์จะเป็นอันดับที่1แต่ว่าคนที่เห็นว่ายังไม่รู้จะเลือกใครก็มีอยู่เยอะ 37.2 นี่ถือว่าเยอะนะแล้วก็คงหลายๆคนเนี่ยยังไม่รู้ว่าเอ๊ะจะมีนายกในใจนายกในฝันนายกในอุดมคตินี่จะมีใครหรือเปล่า 37.2 นี่อาจจะบอกว่าตอนแรกเนี่ยมีในใจแล้วจ้ะพอปปช.ตอบออกมาอย่างนี้เปลี่ยนดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็มีนะก็มีนะอันนี้ก็ต้องรอดูนะคะว่าผลโพลนี้จะตรงหรือเปล่าแต่ว่าในโพลนี้ก็จะมีการพูดถึงผลงานของรัฐบาลด้วย